่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังจริงๆแล้วลูกชายอีชั้นเนี่ยนะก็อยากเล่นตลกแต่ว่าถ้าเล่นไม่ถูกใจเสียต้องเทรนด้วยตัวเองหัวเร็วนะหัวไวนะไอ้หนุ่มเอ็งอยากเล่นตลกเหรอครับอยากเล่นครับไอ้เต๋ครับเออตีไหนเนี่ยผมเลยอ่านเออนั่นแหละอะไรรู้ไหมอ่านอ่ะเอาช่วยบอกเด็กๆสอนเด็กๆมาหน่อยให้ผมสอนอีกแล้วเหรออ่าคอมเมดี้ผมก็สอนมาหลายรุ่นแล้วนะเออรุ่นนี้มันอาจจะรุ่นแปลกกับประหลาดก็ได้มันไม่เคยฟังเลยสักรุ่นรุ่นนี้ฟังก็ไปนะก็ไปนี่รายการนี้ประจำมันไม่ไปรายการอื่นเลยฟังมันฟังแต่นี่มันฟังแล้วโอเคได้เสียอู๋ต้องการไงเดี๋ยวผมจัดการให้เออก็เอาเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกเลยที่ได้ได้ได้โอ้ยโทษนะคะคือแบบหิวแล้วอะค่ะมีอะไรกินบ้างคะสั่งมาได้ไหมต้องการอะไรบอกมาเลยค่ะอยากกินต้มยำก่อยนะคะแล้วก็เอาแบบว่าอะไรนะแซ่บๆอะลาบน้ำตกหมูย่างค่ะแล้วก็ลาบปลาดุกค่ะแล้วก็ต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บอะไรอ่ะต้มแซ่บนะคะเป็นแบบซี่โครงค่ะแต่ว่าทุกอย่างต้องขอใส่น้ำปลาเชิญยิ้มค่ะแน่นอนได้เลยค่ะน้ำปลาปรุงรสต้องปรุงตราเชิญยิ้มสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูปรุงได้ทั้งต้มยำตำแกงเพราะผลิตจากปลาทะเลและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ทำเร็วๆนะคะหิวมากเลยเนี่ยเรามาเริ่มฝึกกันเลยเริ่มฝึกกันเลยเสียเสียมีทุนที่จะสร้างหนังใช่ไหมครับมีสบายใจได้เลยครับของเราบริษัทอะไรผมจะขึ้นไตเติ้ลว่าแสงไฟระยับระยิบไม่ใช่ประยิบแต่เป็นกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ภูมิใจเสนอภาพยนตร์ดุเดือดเผ็ดมันเรื่องโจรล้างจานทำไมอ่ะมันก็เป็นล้างจานแรกมันคนล้างจานทีนี้พอมันถูกกดดันมากๆมันเลยถีบตัวเองเนี่ยกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อล้างจานใช่ครับโอ้น่าดูนะแต่ทีนี้ว่าเรื่องนี้ผมต้องการแบบว่าเอาบ้านๆแบบว่าผัวเมียทะเลาะกันเออเอาเรื่องมีดราม่าไหมดราม่าไหมมีดราม่ามากเศร้ามากเพราะว่าผัวอาจจะคิดมากมีปัญหาทางบ้านแล้วออกไปเที่ยวข้างนอกกลับมาเมียไม่เข้าใจเออด่าเมียจินตนาการไปเองเมียจินตนาการไปเองว่าอย่างงู้อย่างงี้เอออันนี้ดราม่าอยู่ที่ผัวเลยครับพระเอกนี่คือต้องเมาต้องเมาฮะสนใจปลาอกกระแล้วหวานแบบเดียวว่ะเลือกอะไรไหนคือเมาดิยังหวังหรือเปล่าวะไม่ยังไม่ถึงไม่ถึงเอาเลยเอาเลยเสียเอาไอ้เราไอ้พ่อไม่ดีเดี๋ยวนี้ใช่เลยนะแบบปุ๊บนี่ใช่เลยมันจะล้มไม่เข้ามาพยุงกันด้วยอันนี้คือสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคือแบบเหมือนภาพจะตัดแล้วนี่ใช่เลยใช่เลยภาพตัดปุ๊บนี่เซ่เซ่นี่ภาพตัดเลยแล้วจริงหรือเล่นก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่จริงไอ้เบ้ไม่แล้วเป็นผู้สร้างมันเล่นด้วยได้เลยมันได้ครับไม่จำเป็นหรอกครับว่ามันอยู่ที่ผลงานการแสดงแค่นั้นเองครับประชาชนถึงจะไม่ว่าเลยไม่จำเป็นครับมันอยู่ที่การแสดงครับถ้าเกิดเสียเล่นถึงเนี่ยคนเขายอมรับอยู่แล้วเหรอครับผมเออก็ดีเสียเป็นคนเมาเสียเป็นคนเมาแล้วอายุได้พอดีด้วยครับเสียอย่างนี้เลยแล้วมีเมียเด็กชื่อติ๋มเหรอหานางเอกนางเอกชื่อติ๋มใครเป็นนางเอกกันหน่อยดิเฮ้ยหนูเฮ้ยข้าเรียกพี่เข้ามานี่หน่อยดิเรียกหนูทำไมเอ้าก็เรียกใครบอกเขาหน่อยเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเราไม่สนิทกับเขาเป็นเพื่อนกันก็บอกเขาสิก็นั่งอยู่ตรงนี้เรียกเขาหน่อยสินี่โน่นในนู่นเขาเรียกนี่ไอ้นู่นในนู่นเขาเรียกอะไรเนี่ยชื่อติ๋มชื่อติ๋มคือบทเนี่ยคือใช่ๆคุณต้องอารมณ์แบบนี้แหละใช่ๆเวลาผัวอยู่จะอารมณ์แบบนี้แล้วพอเวลาผัวกลับมาคุณก็จะโกรธครับผมอะไรเนี่ยนี่แหละฟังได้หรอกก่อนสิว่าตื่นเต้นไม่ค่อยเป็นนางเอกครับพี่พอ5-4-3-2ปุ๊บเสียเดินเมาเข้ามานะครับมองมาปุ๊บแล้วก็ติ๋มเมียชื่อติ๋มอยู่ในห้องเสียเคาะประตูแล้วเรียกเต๋มเปิดประตูพี่หน่อยได้ครับจนกว่าเมียเปิดพอเมียได้ยินผัวมาปุ๊บเปิดประตูแล้วก็ว่าผัวค่ะ
กลับมาทำไมอะไรเงี้ยคือผัวเมาเราไม่ชอบเข้าใจไหมครับโอเคนะครับได้หรอกแค่นี้นะครับตอนนั้นคุณอิ่มพอไว้ไปเลยโอเคนะครับพร้อมครับ5 4 3 2ต้องลงจากรถก่อนไหมไม่ต้องครับสมมติว่าเราคัดไปนู้นเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตทีหลังเอาอ๋อเหรอ5 4 3 2แอคชั่นเดี๋ยวดึกขนาดนี้ยังอินเสิร์ตอีกเหรอฮะอันนี้นึงอันนี้นึงให้มันมีกลิ่นอ๋อเดี๋ยวค่อยไปอินเสิร์ตให้มีกลิ่นให้มีกลิ่นห้าสี่สามสองแอคชั่นขอประตูโอ้ยตายแล้วอย่างนี้หนังเขาลงเสียลงทุนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ย200 ล้าน200ล้านแล้วให้มาเคาะลมไม่มีเสียงมันต้องมีเสียงเอฟเฟคหน่อยมีสาวเอฟเฟคนิดนึงเอฟเฟคแต่ผมจัดการเองพี่ดีมากเหลือ80ล้านแล้วเพราะตัวหวยแค่120ล้านเกินยอดเกินยอดดีถ้าคุณไม่ทักนี่ผมแย่เลยนะแย่ดิ80ล้านโอเคเดี๋ยวพอเสียงเคาะประตูคุณทำสาวเอฟเฟคนิดนึงแต่ผมจัดการเคาะประตูเฮ้ยเคาะประตูได้มาพร้อม5 4 3 2แอคชั่นทำไมเสียงประตูมันแน่นจังครับอ๋อใส่มะละกอไว้ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มน้ำเดือดแล้วใส่หมูก่อนชิบหอมเครื่องยาจีนสุดๆเลยเดี๋ยวจะตุ๋นจนนุ่มละลายในปากเลยเนี่ยหม้อตุ๋นแรงดันสมายนี่ตุ๋นเนื้อหมูได้เปื่อยนุ่มละลายในปากเลยนะเนี่ยลองชิมหน่อยว้าวอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะสวัสดีครับน้องสาวทำอะไรครับดูหอมมากเลยนะครับสวัสดีค่ะครับเครื่องครัวสมายยินดีต้อนรับค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายค่ะเมนูอะไรครับดูหอมมากเลยครับตอนนี้นะคะหนูกำลังใช้หม้อแรงดันสมายเนี่ยทำหมูตุ๋นค่ะนี่ทำได้สารพัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งค่ะสุดยอดเลยครับสารพัดเมนูเลยค่ะอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับได้เลยค่ะนี่มีอีกอย่างหนึ่งนะคะหม้อเนี่ยสามารถตั้งเวลาในการทำอาหารได้ด้วยนะคะว้าวและตัวหม้อเนี่ยก็ยังเคลือบสารนอนสติ๊กทำให้อาหารไม่ติดหม้อค่ะส่วนฝาหม้อนะคะทำจากสแตนเลสค่ะนี่ทำให้ปิดล็อกได้อย่างมั่นคงค่ะสุดยอดเลยครับแม่อย่างนี้ผมคงต้องจัดสักหม้อแล้วครับน้องครับถามสักนิดนะครับอะไรอะคะน้องมีแฟนยังครับถามทำไมอะคะคือว่าพี่มีบทกลอนกลอนรักจะมาให้น้องอะครับไหนลองแบบแกล้งพูดไหมฟังหน่อยค่ะต้นหญ้าปลิวไหวสายลมลู่ใบหญ้าเราเดินคู่กันมาเธอเล็มหญ้าฉันสีซอเดี๋ยวนะคะหนูว่ามันฟังดูแปลกๆอะค่ะทำไมหนูรู้สึกว่าหนูเป็นไงก็ไม่รู้ว่าถึงหนูจะเป็นครับแต่ก็เป็นที่สวยที่สุดในโลกแหมหน้าใสทะลุแมสเลยนะครับถามพี่ยีนะครับมีเคล็ดลับหน้าใสยังไงบ้างครับไม่ยากเลยค่ะล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวปะแป้งให้หน้าขาวแล้วก็นอนอบตังค่ะนอนอบตังทำไมมันคุ้นๆกับคนตายครับหยอกเล่นค่ะวันนี้แหละแกได้ตายสมใจแน่นอนไอ้คิงนี่เมียสองแล้วยังไม่พอยังจะมาเอานางนี้อีกเหรอฮะจะรออะไรล่ะจัดการเลยลุยเดี๋ยวก่อนจะจัดการฉันน่ะเธอสองคนช่วยไปจัดการหนวดตัวเองก่อนได้ไหมฮะหนวดยาวจริงๆเลยเธอหนวดฮาลอมฮาแลมจริงๆเลยเธอทำไงดีเราไปหาที่แว็กหนวดดีกว่าไม่ต้องไปหรอกฉันมีอุปกรณ์มาวิหลอดนี่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยจะรอช้าทำไมล่ะเดี๋ยวฉันช่วยนะเอาให้เกลี้ยงเลยนะแน่นอนเลยปึ๊ดนี่เอานะจื้อจื้อทางไหนบอกด้วย1 2 3ปึ๊ดมันจะยาวใช้เวลาทั้ง2ปีแว้งไปถึง2นาทีร่วงแทบหมดโอ้ยค่าเลยมั้ยค่าไม่อยากจะหันตายเลยค่าเลยครับเลยเนี่ยได้ป่ะแอคชั่นคอมประตูเรียกเมียชื่อติ๋มติ๋มเปิดประตูหน่อยติ๋มไม่ได้ยินเคาะประตูไปอีกเรียก
เอ็มเปิดประตูให้พี่หน่อยไม่ได้ยินทีนี้เคาะรัวๆเน้นๆไปหนึ่งทีโอ้ยเอ็มประตูมาเลยยังไม่รู้สึกตัวเหรอจ้าจ้าเห็นเปิดมาเห็นผัวนี่พี่อู๋พี่อู๋ไปไหนมาเนี่ยฮะทำไมไปมากับเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้ทำไมจะไม่ฟังไอ้พี่รักฟังต้องการทำไมแคทกันนักเอกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องถึงรู้เรื่องไม่เล่นหนังอะไรว่าหนังอะไรว่าอยู่ว่าตีกันเลยก็ผัวกลับมาเมียไม่พอใจเขาต้องตีโอ้งั้นใครเล่นก็เล่นเลยไหมฮะเดี๋ยวไม่เล่นเหรอกำลังดีเลยก็พูดไปหยกๆนะว่าไม่เอาไม่เล่นยังถามอีกกี่เสียไม่เล่นเลยไอ้บ้าเสียลงทุนไป80ล้านเสียโอ้ยคนอื่นก็ได้สร้างคนอื่นก็ได้งั้นเยอะเฮ้ยติ๊มไม่ใช่ป้าไม่เกี่ยวแม่หาพระเอกแม่หาพระเอกป้าอย่าห้าวแม่ใครแม่หนูครับเหรอครับเฮ้ยห้าวป้าห้าวเอ็งมาแทนแม่เอ็งมาดิบอกมาลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเลยครับได้หลอกเมื่อกี้ได้ดูเขาไหมดูครับดูครับเมามาแล้วเคาะประตูปักปักปักอีติ๋มเปิดประตูหน่อยครับผมห้าสี่สามสองแอคชั่นเมาปิ้นเลยมาแป๊ดเห็นไหมเดินหน้าสามถอยหลังสองปั๊บ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 พอถึงประตูปุ๊บเคาะเลยยังรอเคาะกันดิแล้วมันค้างไว้ทำไมอ่ะโอ้ยก็รีบเคาะจะค้างเลยคนเมาเวลาเมาแล้วจะไม่รู้ตัวจะน้ำหนักมือแรงมากเมื่อกี้คือมันธรรมดาไปผมไม่เกี่ยวนะไม่ได้เป็นแค่ที่มันใหม่เดินมาใหม่แอคชั่นเปิดประตูขอประตูเรียกเต็มเปิดประตูให้พี่หน่อยไม่ได้ยินขอประตูเต็มเปิดประตูให้พี่หน่อยโมโหจัดเคาะทีเดียวดังๆโอ้ยเลือดเลยโอ้โหลูกบิดกระจายแม่นี่เลยไอ้นี่แอบไปใส่น้ำแดงตอนไหนเนี่ยขนาดนี้เหรอมาเป็นถุงเลยงามไส้โอ้โหฝ่าเป็นห่วงใช้ได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เดี๋ยวเราลบ CG เอาโอเคซื้อเราลบ CG เอาแต่ว่าเสื้อผมลบไม่ได้แค่นั้นเองใช่เสื้อใครโอเคไอ้นี่ถึงว่าไปหาถุงใหญ่เลยโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยแล้วแวนด้วยไว้รุ่นอเมริกาเจ็ดเลยพร้อมมาแอคชั่นเข้าประตูเรียกเมียเปิดประตูให้พี่หน่อยติ๋มได้ยินเปิดประตูให้ผัวคาราบาวอะไรอันนี้อะไรอะไรแอดโอ้แล้วมันจักให้เขาหน่อยเปิดแล้วเปิดแล้วฮะพี่ตั้มพี่เก็บไปเมาไว้ใช่ไหมฮะทำไมเป็นแบบนี้ฉันบอกแล้วรีบกลับบ้านทำไมต้องทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวนางเอกโอ้โหตีเลยไม่เคยรักใครเท่าเต็มที่รักเต็มแทบมาจึงเปรียบเสมือนดวงใจติ่มนั่งคายแล้วทำไมไม่บอกอ่ะสวรรค์ส่งมาประดับชีวิตกันอะไรอ่ะเสียเปลี่ยนใจจะเล่นแล้วถ้าเป็นแบบนี้ฉันเล่นได้ฉันลงทุนไว้ตะกี้80ล้านให้อีก40ล้านเป็น120ไม่เก็บไว้เลยไม่เก็บโอเคครับเสียอย่าลืมว่าเมียชื่อติ่มพอละติ่มไม่เคยรักใครเท่าติ่มโอเคนะครับเสียได้ครับได้มาพร้อมติ่มยังพร้อมนะพร้อมแอคชั่นเปิดประตูนะฮะพี่โอ๋นี่ไปกินเหล้าเองแล้วเหรอฉันบอกแล้วไว้รีบกลับบ้านทำไมทำตัวแบบนี้ฉันเกลียดแกที่สุดติมจ้าไม่ใช่เห็นใจไม่ใช่ร้องก็ผิดอันนั้นเขาแต๋วจ๋าทำไมแล้วร้องไงวะไม่เคยรู้เฮ้ยรู้ตะกี้แกล้งหยอกแอคชั่นอ้าวพี่โอ๋ยังไม่นอนเลยเหรอนี่ทำไมได้ใช่ไหมทำไมนิสัยแบบนี้ฉันบอกให้รีบกลับบ้านแกจะอยู่ละไอ้ชาติไม่เคยใครทักติมพี่รักติมเป็นบ้าติมเปรียบเสมือนดวงใจติมเหมือนกับดวงตาตะวันส่องมาประดับชีวิตพี่เคยรักติ๋มต้อยตุ่มตุ๋ยตายอ้าวโอ้ยตายอย่าใครเอาให้ตายดิ
เอาให้ตายทำไมเสียไปร้องอย่างนั้นอ่ะอ้าวทำไมอ่ะก็ไม่เห็นติไม่เคยรักใครมันก็แค่ติ๋มพี่เคยมาต้อยตุ้มตุ๋ยตาเขาก็คิดว่าเสียมีเมียหลายคนใครอ่ะเอางี้เสียถ้าเกิดเสียไม่พอใจในตรงนี้เดี๋ยวผมให้เสียพูดง่ายๆเปิดประตูป๊อปๆพอเมียเปิดประตูมาปุ๊บเขาพูดอะไรเราบอกจ๋าจ้ะไหนดูตัวอย่างสองคำจ๋าจ้ะไหนตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอะไรแม่โอ้ยขยันเดินแล้วก็แม่ก็ห้าวเล่นเลยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้องน้ำไปไหนมาคะเนี่ยอ๋อไปขับรถทัวร์มาจ้ะรถทัวร์หรือเปล่าคะพี่รถขนทัวร์นี่แหละนี่น้องน้ำขาขาขาสวยจังเลยอีดูสูงอ่ะนี่พี่เก็บตังค์ได้ก้อนหนึ่งนะค่ะอยากจะมาซื้อรถใช้สักคันหนึ่งแนะนำให้หน่อยสินี่เลยค่ะ Isuzu D-Max Cap 4 1.9 DDI ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบเลยค่ะเยี่ยมเลยเอ้าแล้วความปลอดภัยเป็นไงบ้างมีระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติค่ะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันค่ะที่สำคัญค่ะพี่หลอดมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลยนะคะโอ้เยี่ยมเลยคุ้มสุดๆเฮ้ยถ้าคุ้มแบบนี้นะพี่ซื้อ2คันเลยให้ลูกคันนึงเมียคันนึงอ้าวแล้วของพี่อะคะเอาอาศัยลูกกับเมียนั่งไงโอ้ได้ค่ะโอ้จังเยี่ยมมากอ้าวดุ๊กว่าไงลูกซื้อรถเสร็จยังครับเสร็จแล้วซื้อให้หนูคันหนึ่งแล้วก็ซื้อให้แม่คันหนึ่งอ๋อขอบคุณครับเยี่ยมเลยอีดูสูนี่ประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีพ่อชอบครับไปกลับบ้านคุณจะรีบไปไหนนะครับแม่รออยู่มีคำถามจะถามครับถามมาเลยเพราะตอบได้ทุกข้อระหว่างทุเรียนกับมะพร้าวหล่นใส่หัวเราอันไหนเจ็บที่สุดทุเรียนสิเพราะมันมีหนามผิดครับต้องหัวเราสิครับที่เจ็บที่สุดวางลงกลับบ้านจะกลับไปถามได้ยังอยากจะถามอีกครับถามอะไรมีเหรียญ5กับเหรียญ10ตกอยู่พ่อเก็บเหรียญไหนเก็บเหรียญ10ดิทำไมพ่อไม่เก็บ2เหรียญล่ะครับวายล่ะแบงค์ไหนเอาอ่ะครับถ้าเกิดแบงค์ร้อยแบงค์พันถ้าเจอเก็บแบงค์ไหนเก็บแบงค์500เอ้าไม่เก็บแบงค์พันน่ะแบงค์พันแบงค์ปลอมปลอมกลับบ้านแล้วตายเค้าโอ้หลายเป็นปดจะเล่นแบบเมื่อกี้นี้จ้ะจ้ะจ้ะพูดคำว่าจ๋าจ้ะเขาจะพูดอะไรแล้วแต่จ๋าจ้ะครับโอเคนะครับครับมาแป๊ดมาแป๊ดขอดูเต็มเปิดประตูให้พี่หน่อยพี่ตั้มจ้าดีมากรีบกลับบ้านมาเพราะคิดถึงฉันใช่ไหมจ๊ะจ้ะเย่พี่ตั้มจ้าพรุ่งนี้ฉันอยากไปเที่ยวอ่ะพาฉันไปได้ไหมจ๊ะจ้าพี่ตั้มจ้ากระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะซื้อให้ฉันได้มั้ยจ๊ะจ้ะเออเนี่ยทำไมก็บอกตั้งแต่แรกก็เล่นได้แล้วก็จบแล้วแบบนี้พูดคำว่าจ๋าจ้ะน่าสบายจ๋าจ้ะแน่พร้อมด้วยจ๋าจ๋าจ๋านี่ดีมั้ยเท่มั้ยจ๋าจ้ะอันนี้เท่กว่ามั้ยเอาหวานๆจ๋าแล้วจ้าแบบมีความจริงใจจ้ะโอเคๆๆ5 4 3 2แอคชั่นพี่โอ๋จ้านี่พี่มองกลับมาอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะไอ้จ้ะพี่โอ๋จ้าทำไมฉันบอกแล้วพี่ไม่เคยจำเลยพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมจ้าพี่โอ๋พี่ตบฉันจะตีพี่ได้ใช่ไหมจ๊ะจ้าโอ๊ยไปแล้วอะไรไม่ถูกใจเสียงแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วว่าไปหาลิเกดีกว่าสรุปหนังนี่ไม่เอาแล้วโอ้ยไม่เอาเสียอยากได้ลิเกใครเป็นลิเกใครร้องลิเกได้ก็ถึงเวลามาแล้วส่งเสียงเจ้าเจ้าแฟจ่าลิเกรับใช้ยิ่งชายประชาไม่ถ่วงเวลาหยอกล้อไม่ได้ไอ้ขนมใหญ่จะจบแล้วแล้วใครให้มันร้องอ่ะถ้าจะเอาลิเกคนนี้ระวังจะมีกลิ่นนะทำไมอ่ะมันนั่งเน่าอยู่นานแล้วเราเข้าตรงนี้หนูที่เลยใครใช้มันร้องอ่ะหนูเป็นลิเกเหรอเปล่าค่ะนี่เลยต้องการมานานแล้วลิเกผิวมันอย่างประดุมเลย
คือเสียงไม่อยากได้ลิเกไปเล่นแก้บนเล่นแก้บนหนูเล่นลิเกได้เหรอก็พอได้ค่ะไอ้พอได้มันก็โอเคแต่นี่ว่าลิเกมันต้องเล่นกันหลายคนเล่นเป็นคณะเล่นเป็นโรงแล้วหนูมาคนเดียวเงี้ยจะทำยังไงดีอ่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะหนูเล่นได้ทุกตัวจบที่หนูคนเดียวเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะถ้าเป็นพระเอกพระเอกก็ลองได้นางเอกได้ตัวโกงได้ค่ะตัวโจ๊กก็เคยเคยได้อะไรเคยได้ร้องกรกันค่ะโอ้ทั้งนี้จบที่หนูคนเดียวค่ะไหนเอาพระเอกพระเอกเหรอเมื่อรุ่งแสงเสียงแบบหล่อๆส่องสาดองค์วรนาถหร่างน้อยมาแล้วอย่างแบบนางเอกนางเอกเสียงหวานๆนางเอกเหรอสุดอนาถวาสนาชีวิตชาวนาบุญน้อยเสียงหวานมีนาสิกออกแล้วมาเสียงแบบหลบดีมากเลยค่ะเอาอย่างตัวโกงแบบดุตกดาวโจรหล่นกระจายเกิดเป็นชายอย่างฉันทุกตำบลรับผมต้นตะบันต้นตะบันไม่เบี่ยงดีมากแหมแปลเพิ่งมาเสียงมันอาจสัญญาณจะไม่ดีก็ได้ที่นี่ไม่มีสัญญาณนั่นเองไอ้แก้วรับเลยครับเสียลิเกที่จะหาแก้บนอะหาลิเกแก้บนนี่ได้แล้วเหรอสอนรามโอ้โหสอนรามรามเพชรแม่ผมชอบเลยนะหลวงพ่อเออได้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 เนี่ยผมจะไปดูนี่เลยนะหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรวะก็เสียมาหาลิกงลิเกหานักร้องหาอะไรต่ออะไรที่จะแล้วอะไรเนี่ยไปเบิกตังค์ที่ใครไปเบิกตังค์เบิกที่ใครล่ะนี่หนูเป็นนางเอกอะไม่ได้ดูหรอคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวให้น้ำปลาเชิญยิ้มเขาเคลียร์ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนั่งๆนั่นเดี๋ยวจัดการให้หมดทุกอย่างโอเคเดี๋ยวไรไรอ่านจัดการให้เองไรอ่านมีเงินไรอ่านมีเงินไรอ่านมีเงินเหรอมีเงินจัดการเลยตามสบายตามสบายโอ้ยจ่ายเราเชิญยิ้มจัดการกันหน่อยเร็วเฮ้ยอย่างนี้มันหมายความว่าไงไม่ได้ครับจบเลยจบเลยใช่ไงจบเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเนี่ยโอ้ยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี่ไม่มีตัวมีตนด้วยเนี่ยดูสิคะไม่ๆอันนี้เป็นการตบมุกพวงรามาลัยไหมครับใช่เชิญรับละที่สี่แยกใช่หรือเปล่าคะลองจับดูสิเดี๋ยวสิลุงจับเลยไหนดูสิลุงดูใกล้ๆมองใกล้ๆลุงเนี่ยเมียผมเอาเลยโทษ